จากเรื่องสวรรค์ประทานพรเหตุผลที่เซเลียนทำอาหารได้รสชาติแย่จนผู้อื่นทานไม่ได้เลยนั้นคืออะไรคลิปนี้นะคะขอเตือนไว้ก่อนไม่ควรฟังตอนทานข้าวนะคะเตือนแล้วนะคะเตือนแล้วนะคะกดเล่นผ่านก่อนได้นะและเนื้อหาตรงส่วนนี้นะคะจะอยู่ในนิยายเล่ม1เล่ม4เล่ม6แล้วก็เล่ม7นะคะตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นเชิงวิเคราะห์ของเราเองด้วยนะคะอันนี้เนี่ยแม่โมเนี่ยผู้แต่งเนี่ยมีอธิบายในนิยายเรื่องการอยู่การกินตลอด800ปีที่ผ่านมาของเซียเหลียนไว้ที่เล่ม1หน้า172ด้วยนะคะโดยปกติขุนนางเทพต้องรักษาอวัยวะภายในให้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์ด้วยวิธีบำเพ็ญฌานจึงแต่ต้องอาหารพวกเนื้อสัตว์หรืออาหารมันของปุถุชนมนุษย์ทั่วไปไม่ได้ถ้าหากได้กินอะไรพวกนี้เข้าไปแล้วก็จะอาเจียนท้องไส้ปั่นป่วนเจ้าละถ้าเปรียบเทียบนะคะก็เหมือนมนุษย์ที่กินหนอนพิษกินพวกดินสกปรกเข้าไปนั่นแหละค่ะแต่ใช่ว่าพวกเทพเนี่ยจะไม่กินอาหารเลยนะคะพวกเทพเนี่ยมักจะกินพวกผลไม้เซียนและสัตว์พูดที่กำเนิดในดินที่สะอาดของเหล่านี้นะคะจะมีสรรพคุณที่กินแล้วอายุยืนเพื่อเสริมพลังเวทค่ะแต่ถ้าในกรณีสำหรับเซียเหลียนนั้นจะกินอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยค่ะเพราะบนร่างเนี่ยมีตัวสาบกดพลังเวทไว้ทำให้กินอาหารมนุษย์ได้อย่างปกติสบายๆอีกทั้งตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคชนกินอะไรก็ไม่ตุยนะคะไม่ว่าจะเป็นมันโถเก่าค้างเดือนหรือขนมที่ขึ้นลานะคะจนมีขนเขียวปุกปุยแล้วเนี่ยแม้ว่าเซเลียนจะกินเข้าไปนะคะด้วยความที่มีร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงปานนี้ของกินเข้าไปเป็นพิษขนาดไหนก็ทำอะไรกับร่างกายของเซเลียนไม่ได้เลยค่ะและความเป็นอยู่เรื่องการกินของเซเลียนใช่ว่าจะมีโชคดีได้ตลอดได้มีอาหารกินทุกวันหรอกนะคะบางวันเนี่ยเซเลียนมีหมันโถเพียง1ลูกก็ต้องทนอยู่ให้ได้ถึง3วันเชียวนั่นหมายความว่าส่วนใหญ่ตัวเซเลียนเนี่ยก็คือไม่ได้กินอาหารดีๆรสชาติดีๆเลยค่ะตลอด800ปีที่ผ่านมาอันนี้เราคิดเองนะคะเพราะว่ากินแต่อาหารแย่ๆอาหารเน่าๆมาตลอดอาจทำให้ต่อมรับรสของเซเลียนเนี่ยเสื่อมไปด้วยหรือเปล่าแล้วอีกเหตุผลหน้าที่เซเลียนทำอาหารแล้วกินไม่ได้นั้นเพราะอาหารของเซเลียนที่ทำนั้นเป็นตำรับลับสูตรชาววังคำนี้ไม่เกินจริงนะคะแล้วราชวงศ์เซียนเล่อเนี่ยเขาทำอาหารแบบนี้กันหรืออันนี้จะอ้างอิงจากนิยายเล่ม7หน้า39นะคะรสชาติอาหารที่กินไม่ได้เหล่านี้นะคะสูตรต้นตำรับเนี่ยมาจากเสด็จแม่ของเซเลียนค่ะท่านมักจะทำให้กินบ่อยๆตอนที่หลบหนีจากการจับกุมของพวกทหารจากฝั่งยงอันในช่วงที่แคว้นเซเลอร์เนี่ยล่มสลายใหม่ๆหลบหนีอาศัยอยู่ที่กระท่อมนะคะอยู่กัน5คนมีเสด็จพ่อเสด็จแม่เซเลียนฟงซินและมู่ฉิงจากความที่เคยอยู่แต่ในวังมีคนใช้บริวารมากมายทำให้กินนะคะเสด็จแม่เซเลียนเนี่ยในชีวิตไม่เคยทำอาหารเลยค่ะแต่ใจเนี่ยอยากทำให้ลูกได้กินนะคะก็ทำสุดฝีมือไปหน่อยลูกๆด้วยความที่รักเสด็จแม่มากๆไม่อยากให้เสียใจเซเลียนและสหายทั้งสองก็ไม่กล้าบอกว่าอาหารที่เสด็จแม่ทำนั้นรสชาติคือมันกินไม่ได้แล้วมันแย่แค่ไหนแล้วส่วนที่เซเลียนยืนยันบอกว่าอาหารที่เขาทำนั้นเป็นตำรับลับสูตรชาววังจะอยู่ในนิยายเล่ม7หน้า114เป็นตอนในตำนานอีกตอนนะคะว่าใครหุงขี้ตอนนี้นะคะจะเป็นตอนที่เซเลียนถูกขับออกจากสวรรค์ครั้งที่2แล้วนะคะเริ่มต้นใช้ชีวิตใน800ปีที่มีตัวสาบ2เส้นแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยเซเลียนเขาทำงานเป็นหนึ่งในคนงานก่อสร้างตัวเซเลียนเนี่ยมีหน้าที่คอยก่อไฟหุงหาอาหารค่ะตั้งใจทำเต็มร้อยเลยนะคะหยิบใส่โน่นนี่นั่นเต็มที่ด้วยความที่ใจร้อยเพราะเห็นอารามเทพองค์อื่นๆที่กำลังก่อสร้างขึ้นใหม่สนใจไปมานะคะคนงานคนอื่นๆเนี่ยก็เกิดทะเลาะกันแต่พอจังหวะที่เซเลียนได้เปิดฝาหม้อนะคะกลิ่นอาหารก็โชยไปกว่า10ลี้แล้วกลุ่มคนที่กำลังทะเลาะกันอยู่นะคะก็พอได้กลิ่นเนี่ยก็หยุดตีกันเลยค่ะพรางตะโกนถามวอยวายว่าใครหุงขี้แถมเป็นขี้ที่มีกลิ่นไหม้ติดหม้ออีกด้วยเซเลียนได้ยินนั้นนะคะก็ไม่ยอมเลยค่ะมีเถียงชี้แจงด้วยนะคะอะไรกันนี่เป็นอาหารชาววังตำรับลับสุดยอดเลยนะ
รุปนะคะหัวหน้าคนงานก็ไล่เซเลียนออกจากกลุ่มก่อสร้างนี้นะแบบไม่ได้ค่าแรงด้วยนะคะเพราะว่าทำวัตถุดิบอาหารเสียหายไปมากมายพอเซเลียนจะโวยวายนะคะพวกกลุ่มคนงานทั้งหลายเนี่ยก็วิ่งหนีกลิ่นเหม็นจากอาหารหายวับไปหมดแล้วค่ะเซเลียนเนี่ยมีบ่นอีกด้วยนะไม่กินแล้วมาบอกให้ข้าทำอาหารหม้อใหญ่แบบนี้ทำไมกันมีเงินก็กินทิ้งกินขว้างตามใจชอบได้หรือดูทรงแล้วนะคะเซเลียนเนี่ยจะภาคภูมิใจกับวิธีทำอาหารตำรับรับสูตรชาววังเป็นแน่เลยค่ะและถึงแม้ว่าเซเลียนจะคงสูตรทำอาหารตำรับรับสูตรชาววังได้มา800ปีก็ตามแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ศึกษาวิธีทำอาหารแบบอื่นเลยนะคะในเล่ม4หน้า64ก่อนที่เซเลียนจะเริ่มทำเมนูตุ๋น100ปีรักยืนนานให้ราชาผีนั้นเซเลียนก็ได้ศึกษาวิธีการทำอาหารเพิ่มเติมอย่างจริงจังด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกด้วยว่ามีความรู้เพิ่มเข้ามาไม่น้อยเลยมั่นใจว่าทำอร่อยแน่นอนแต่สมัยนั้นเนี่ยหนังสือหรือตำราทั้งหลายเนี่ยก็คงจะยังสื่อสารกันอย่างไม่เข้าใจก็ได้นะคะรสชาติอาหารเนี่ยก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไปซะได้ถึงเวลาได้ทำอาหารเนี่ยแล้วคนชิมหนึ่งคนบอกอร่อยล้ำก็คงมั่นใจในรสมือนี้แหละโอเคมีคนหนึ่งคนกินได้ถือว่าใช้ได้แล้วแล้วก็สังเกตนะคะทุกครั้งที่ทำอาหารเนี่ยซีเลียนจะตั้งใจแค่ตอนต้นเท่านั้นพอตอนไปปลายที่มันแบบสำคัญสำคัญมักจะใส่อะไรที่มันแบบปนเปไปหมดยังไม่ทันเสร็จดีนะคะก็หันไปเม้ามอยกับราชาผีซะส่วนใหญ่มันเลยทั้งไหม้บ้างเละบ้างทั้งยังส่งกลิ่นฟุ้งไปทั่วราชาผีเองก็รอชมว่าชื่อดีชื่อดีรสชาติดีอยู่อย่างเดียวใช้หัวใจกินใช่หาใช่ปากและตอมรับรสกินแบบนี้คนอื่นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทานแล้วค่ะขนาดทางเทพผีและคนอื่นๆกินแล้วมีอาการบอกว่ามันกินไม่ได้แต่ถ้าราชาผีบอกว่าดีบอกว่าอร่อยแล้วก็โอเคสรุปเซเลียนเชื่อราชาผีค่ะแล้วจริงๆเซเลียนเนี่ยรู้ตัวไหมว่าอาหารที่ตัวเองทำเนี่ยรสชาติมันแย่สำหรับเรานะเราคิดว่ารู้ตัวนะคะไม่งั้นจะเอาลูกชิ้นไปใส่ปากเรานักพจน์กับหลิงหวนหรือเอามาขู่ฉีอิงหรือแม้กระทั่งจะเอาซุปตุ๋นร้อยปีมาขู่ให้ชีหลงกลัวสรุปเนี่ยคือเรารู้สึกว่าซีเหลียนรู้ตัวนะคะว่าอาหารที่เจ้าตัวทำเนี่ยมันเท่ากับอาวุธสังหารได้เลยนะในส่วนความอร่อยของอาหารตำรับรับสูตรชาววังเซลเลอร์นี้เนี่ยก็ที่กินได้ก็มีแต่ท่านราชาผีฮาวาเฉิงผู้เดียวนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปบวกวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าเหตุผลทำไมเซเลียนทำอาหารถึงรสชาติมันดูแย่มันดูกินไม่ได้มันดูน่ากลัวได้ขนาดนี้จริงๆเนี่ยมันมีจุดดักดักตรงเสด็จแม่นี่แหละค่ะคงสูตรตำรับรับฉบับชาววังอยู่มาถึง800ปีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเซเลียนก็อยู่แบบอดๆอยากๆจริงๆมันแอบไม่ขำอยู่เหมือนกันนะแต่มันก็อดไม่ได้ค่ะที่จะเอ็นดูแล้วก็ขำไปกับอาการผู้ที่ได้ชิมและได้กินอาหารของเซเลียนนี้ทั้งเทพผีนักพจน์นะคะใครได้กินเนี่ยความบันเทิงเนี่ยมันรออยู่ข้างหน้าแน่ๆเลยค่ะและเราก็ทำคลิปสรุปอธิบายอาหารแต่ละเมนูของเซเลียนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้และแปะคลิปไว้ใต้ลิงค์ค่ะหรือหาอ่านนิยายสารต่อความสนุกได้เลยนะคะเป็นเรื่องที่ครบรสดีจริงๆเลยเรื่องนี้เนี่ยเป็นประตูสู่นิยายวายของเราเลยนะคะเรื่องนี้ขอบคุณที่เข้ามาฟังแล้วกดติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจกันนะคะก็มีความสุขไปด้วยกันค่ะช่องมาม่าแซ่บ Channel นะคะขอบคุณค่ะ